่าให้ที่แซง8มัดตอนนี้ย่าเหลือ276ครับผม270เบนเอาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับทุนตอนนี้กำลังขี่แซมสันมานะครับขี่แซมสันมา ALT คืออะไรวะอันนี้ประเดิมโซ่ใหม่ครับ20เมตรโซ่อันนี้20เมตรครับโซ่ใหม่20เมตรใส่ให้พี่แซมสันนะครับคือผมอดอาหารพี่แซมไว้ครับช่วงเช้าก็เอาไว้ให้กินเรื่อยๆครับทีนี้ช่วงเช้าให้กิน 2-3 มัดแล้วก็ไม่เข้าไปแต่ช่วงเช้ากินไปแล้วลดใส่หนึ่งสับปะรดคือว่าโซไม่คือว่าโซไม่ของเทศนี่สิงแต่ขอสัมเมาเลยนี่แต่ขอสัมเมาเลยนี่สัมเมายอดรักนะเอานานแล้วนี่จะขอแทมสั้นเลยนี่โอ้ยืนอะไรหน้ายืนอะไรเฮ้ยALT คะแนนคะแนน1 1ขอเสียงสีดอร้านเนี่ยไอ้ไปเอ้าให้มันอยู่นี่แหละเอ้าเอ้าไม่ยูพีไม่ยูพีคุณตาบอกว่าถ่ายคลิปอะไรไม่ดูไม่มีเสียงอะไรเลยขายหมดได้ไงขายยังไงเอามานี่มันจะขายให้อยู่มุมสูงไหมมาโอ้อ้าวไปแล้วครับไมค์กับสันไปสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับคืนมาเถินเอามันขึ้นประกับมากว่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนพายแซมสันนะครับแล้วก็มาขายอยู่บนพายแซมสันนะครับนี่เราก็อยู่มุมข้างเทิงนะ276มัดนะครับอันนี้คือมุมข้างเทิง276มัดครับอันนี้คือมุมข้างเทิงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหลังพี่แซมดีๆนะมันไม่แหลมแล้วนะ FC ผมว่ามันเริ่มไล่ขึ้นหลังมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่า
ท้องก็บกบกอยู่ก็มากินเย็นนี้ก็คงจะพอดีครับแม่ๆสามารถป้อนพี่แซมได้เลยนะครับส่วนอันนี้คือโซ่ใหม่นะครับนั่งไปดากลายอยู่กำลังเห่อทำอุปกรณ์ครับจับมานี่อุ้ยโซ่ถลอกแล้วอะลากตะกี้เนี่ยสึกไปเลยเนี่ยมันก็ดูดีหน่อยนะครับ276มัดครับผมซื้อ1แถมเอาเงียบกิ๊บซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ขอเสียงกรี๊ดหน่อยขอเสียงกรี๊ดกราดหน่อยขอเสียงกรี๊ดกราด MC ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอะไรกล้องหลอกตาตัวจริงใหญ่กว่าขายมุมสูงนะครับเขานั่งเอาหอกไปสั่งเขาตีหอกไว้อยู่ประมาณเกือบเดือนครับถึงได้ครับมันถามว่าถ้าผูกตอนตกมันก็มีเสียวๆนะแต่ถ้าผูกตอนไปปล่อยนั่นปล่อยนี่หรือวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือถูกปล่อยกินทั้งนิดนึงติดไว้ก็ไม่เสียหายนะเอาอยู่กะว่า20เมตรนี่พบทุนแล้วช้างก็วิ่งไปนู่นใช่ไหมเราก็จับปลายโซ่วิ่งหมุนต้นไม้ไว้มาเด้อพ่อค้าเด้อเดี๋ยวพ่อค้าไปตัดผมมาใหม่คือวะพ่อค้าไปตัดผมมาใหม่นะครับแต่ว่าร้านตัดผมมันตัดไวมากลูกค้าเยอะพ่อค้าคนเดียวเอ้ยช่างตัดผมคนเดียวกล้วย2หวี100หญ้า2มัด100ขอเสียงกรี๊ดหน่อยซื้อ1แถม1เด้อซื้อ1แถม1เด้อมีแน่หรอพลุงพลังนี่คือตัดผมจะไปเลือกตั้งพรุ่งนี้เลยนะครับตัดผมจะไปเลือกตั้งเลยนะครับตัดผมจะไปเลือกตั้งเลยโอ้โหขี่ช้างไปเลือกตั้งเลยดีไหมนี่ผมไปเลือกตั้งอยู่ที่บ้านนะครับบ้านผมอยู่ท่าม่วงก็ไปเลือกอยู่ที่บ้านนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเข้าคูหากาสิ่งที่พักที่เราชอบนะครับพรุ่งนี้ซื้อหนึ่งแถมเอาซื้อหนึ่งแถมซื้อหนึ่งแถมโอ้โหออกไปแล้วเกือบ400มัดครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่สิบมัดสี่สิบมัดแล้วเป็นไงฮะขายที40มัดบ่นหาเมื่อเช้าอยู่คุณแม่จิ๊บว่าคุณแม่จิ๊บไปไหนสงสัยถึงเยอรมันแล้วมั้งยี่สิบว่าถึงตัดให้มันเหลือตั้งสิบคือบ่เอา20เลยนะไปเลยบอกว่าจะตัดให้เหลือ10เมตรนี่อันนี้ยา276มาสุดท้ายลีดเดอร์แม่โป1แถม1 236ซื้อไปแล้ว 1,000 อ๋อ236คุณแม่นิรัชยาพิมพ์ไว้เนาะยี่ยี่ยี่เจ้าหน้าที่ก็ขี่ช้างมาเย่คือกินเหลือเยอะอดได้หรออดได้หรอมุมสูงเน็ตช้าช้าขอบพระคุณจากคุณแม่จิ๊บเหี้ยเขาพิมพ์เองเลยนะเหี้ยราคาตัวนี้จิ๊บตัวนี้จิ๊บได้สองบาทหนึ่งร้อยได้สองบาทหนึ่งร้อยขอเสียงตีนหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นสิงห์ก็พาบัวเดินกลับครับตอนนี้ประมาณ4 โมง 5 โมงแล้วมั้ง4 5 โมงแล้วมั้งนะครับ
คือผมสั่งโซ่มาเนี่ยผมจะเอาไปแบ่งพวกเด็กๆด้วยไงชื่อโนอะไรเงี้ยมันมีเส้นเล็กกว่านี้เองเนี่ยน่าจะผูกโนกับชื่อน่ารักแต่พอสั่งมาจริงๆมันเล็กกระจิ้วเดียวเลยมันดูเล็กเพราะว่ามันสั้นไงมันถ้ามข้อมันยาวมันจะดูใหญ่อันนี้ข้อมันสั้นข้อสั้นอยู่บ้านไม่ได้กินได้อยู่บ้านเนี่ยห้าโมงสามนาทีแล้วย่าสดๆมาแล้วจ้าซื้อหนึ่งแถมซื้อหนึ่งแถมขอเสียงกรี๊ดหน่อยเอ้าทำไมบัวดูสาดกว่าเพื่อนเลยวะวันนี้ไปหาควานหัวมาแล้วนะครับช่วงเขาเอาออกเขาไปวัดพอดีหัวบอกไปป่าศพมีไปป่าด้วยเหรอแม่หัวกับหัวเลาะเขาไปวัดบักหำมาพาไปวัดไปวัดแล้วก็ทำบุญช่วยแล้วก็ออกมาเลยนะครับบุ๋ยท่านั่งกำนันอาบน้ำให้ลูกเนี่ยสงสารลูกก็อาบน้ำให้ทุกวันนะแม่ก็เห็นนะตื่นเช้ามานะเอ้าทำไมหญ้ามันเพิ่มมา288ฮะ28อะไร28หญ้าให้ช้างดูเชียคุณแม่แอดครับผมสิไปใส่แป๊บนึงพี่จับตะขอก่อนโอ้ไม่เห็นแม่แอดเม้นนานเลยเราย่าให้ช้างทุกเชือกออกจากคุณแม่แอด20มัดซื้อ20แถม20ซื้อ20แถม20 80มัดครับผมลินลินมัดครับเพิ่นเอา4มัดไปปอดสร้างนะเอาไปเพิ่น4มัดกำนันไปเกี่ยวหญ้าเพิ่มหรอเชียงวายนานี้ฝนตกดีนะพี่น้องไอ้นั่นมันถ่ายได้ยังโอเคถ้าฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมสวัสดีครับผม